รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปาต้องโกฮิตมากใช่แต่โจทย์ของเราไม่มีปาต้องโกนะสิครับโจทย์ของเราเป็นหมั่นโถว่างๆฝากช่วยคนคนนมด้วยนะคะผมว่างตรงไหนเนี่ยดูโจมืออาชีพแกล้งกันเปล่าวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟท์โต๊ะศึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมฟู้ดไฟท์โต๊ะวันนี้นะครับบอกเลยว่าโจทย์ของเราน่ากินมากๆครับหมั่นโถหมั่นโถหมั่นโถหมั่นออกสำเนียงคือช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปาต้องโกฮิตมากใช่แล้วเขาก็จิ้มกับสังขยาใช่แต่โจทย์ของเราไม่มีปาต้องโกนะสิครับโจทย์ของเราเป็นหมั่นโถโจทย์ของเราในวันนี้คือหมั่นโถเมนูของเราคือหมั่นโถทอดสังขยาเฮเซนัทแต่วันนี้ใครจะเป็นคนทำครับหนึ่งสองครับมันก็ต้องมีการเสียสละกันบ้างโอเคที่จะเป็นคนทำครับวันนี้แล้วแต่ครับไม่มีปัญหาครับเมนูในวันนี้ขอเสนอมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทมันโถทอดสีเหลืองทองที่กรอบนอกแต่นุ่มในพร้อมทานคู่กับสังขยาสูตรพิเศษที่มีความหวานมันและมีกลิ่นหอมของเฮเซลนัทถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนการทำมันโถโอ้ยสำเนียงการออกเสียงจะชัดไปไหนครับเนี่ยคุณเท็ดดี้สระโอทอถุงวาแหวนไงมันโถเพิ่มว่าคุณเป็นคนชอบสาวมวยเนาะก็เลยจะเชี่ยวชาญเรื่องอาหารจีนนิดนึงครับมันโถโอเคมันโถมันโถท่านต้องทำอ่ะยังไงบ้างครับใส่ของแห้งลงไปในของแห้งของเราในวันนี้ก็มันโถเนี่ยเป็นซาลาเปาไม่มีไส้ใช่เพราะฉะนั้นเราทำซาลาเปาเราก็ต้องเลือกใช้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะลงไปอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่กลูเตนน้อยที่สุดใช่หลายคนถามว่าเอ๊ะทำซาลาเปาทำมันโถใช้แป้งอะไรอันนี้เนี่ยแหละนะฮะสีขาวสวยงามแล้วก็นุ่มฟูด้วยสิ่งที่ได้สีของเขาจะขาวยีสต์อันนี้เป็นยีสต์แห้งใส่ฝั่งหนึ่งเกลือใส่ฝั่งหนึ่งยีสต์แห้งนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นครับโอเคโอเคแล้วก็สุดท้ายผงฟูนะครับค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนโอเคจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์นมสำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลลงไปค่ะไขมันใส่สุดท้ายวันนี้เป็นเนยขาวนะคะเราจะนวดส่วนผสมจนกระทั่งเขาเริ่มเข้ากันเริ่มเกาะกันเป็นก้อนก่อนจากนั้นก็เปิดเครื่องตีแป้งผสมให้เข้ากันและเติมเนยขาวลงไปโดยใช้เวลาตีประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อเนียนแล้วก็ปิดเครื่องครับด้วยความที่แป้งเขากลูเตนต่ำเราก็จะไม่สามารถเช็คได้ว่าได้ที่ด้วยการดึงขึงออกมาแล้วมีแผ่นฟิล์มไม่เหมือนขนมปังเพราะฉะนั้นเวลาจับเนี่ยจับเนื้อขึ้นมาว่าเนื้อเนียนแล้วน้ำตาลละลายหมดแล้วใช่ได้เอาละอ่ะได้แล้วโอ้โหเนียนมากเลยนะฮะจากนั้นเราจะตัดแบ่งแป้งของเราก้อนละ25 กรัม25 กรัมถ้าเท็ดดี้แบบไม่อยากเสียเวลาเท็ดดี้ก็ตัดทีเดียว100 กรัมแล้วแบ่ง4ก็ได้ผมฉลาดจังเลยอ่ะแม่เราบอกแต่เราทำไม่เคยได้เลยเรารู้สึกว่ามันแบ่งลำบากเราชอบแบ่งทีละ25 กรัมมากกว่าขอตัวตัดแบ่งเชื่อแม่บ้างนะ โอ้โหเชื่อแม่ใช่ไหมอ๋อความลำบากอยู่ตรงนี้หมามีไม่เคยรู้หมามีเอาแต่พูดเอาแต่สั่งหมามีไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะได้100เนี่ยมันยากขนาดไหนใช่ไหมเขาไม่ใช่หรอในใจ ไม่เคยมีด้วยนี่ไงเชื่อหมามีแล้วเป็นยังไง
โอ้โหไอ้ยาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมั่นโถของเราเนี่ยคลุกไข่ขาวแล้วก็คลุกงาเพื่อให้งาของเราติดมากขึ้นวันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ใช้แต่ไข่ขาวคืนนี้เราแค่ให้เคลือบติดกับตัวหมั่นโถใช่ค่ะถูกไหมฮะเราไม่ได้ต้องการสีดังนั้นเนี่ยแค่ไข่ขาวอย่างเดียวพอใช่แล้วแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าถูกไหมครับใช่แล้วค่ะเจือจางเขาแบบนี้วางไว้จากนั้นเนี่ยนะคะอีกส่วนหนึ่งเราเลือกใช้นี่ค่ะงาขาวตราข้าวทองเขาคัดมาอย่างดีเลยนะใช่เดี๋ยวนี้สวยงามมากธัญพืชบรรจุห่อแบบนี้แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่ามันไม่มีกรวดไม่มีทรายใช่ครับคือหมั่นโถปกติก็อร่อยแล้วแต่นี้ชุบไข่ขาวชุบงาปุ๊บเนี่ยเอาไปทอดมันจะมีความหอมๆของงาทอดด้วยนะมันอร่อยมากจริงๆอ่ะครับทำตามข้าพเจ้าจับก้นของหมั่นโถขึ้นมาแบบนี้ชุบไข่ชุบงาเอาต้องกดด้วยเหรอฮะนิดนึงค่ะเวลาเขาขึ้นมาเขาจะได้ขึ้นเป็นทรงกลมแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอ๋ออ่ะทำตามนะคะอ๋ออันนี้ทุกขั้นตอนเลยอ่ะทำตามข้าพเจ้านะจับตรงก้นโอเคนะฮะจุ่มไข่ขาวแม่ลีลาเหลือร้ายจริงๆครับคุณเท็ดดี้คือเอวเป็นอะไรหมดฐานนี่เอวเคล็ดนะโมเมนตัมต้องได้คุณใช้หลังมือกดก็จะได้ก็ง่ายกว่าโอเคเก่งมากสวยมากต่อเลยค่ะต่อจากนั้นก็นำแป้งที่ได้จุ่มลงในไข่ขาวที่ผสมน้ำจุ่มเฉพาะส่วนหน้าจากนั้นก็นำมาจุ่มกับงาขาวที่เตรียมเอาไว้แล้วก็วางบนกระดาษรองและกดแป้งให้แบนด้วยฝ่ามือครับได้แบบนี้แล้วพักทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่าระหว่างที่รอให้แป้งมันโถขึ้นเป็น2เท่านั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับช่วงหน้ากับขั้นตอนของการทำสังขยาเฮเซลนัทและการนำมันโถลงไปทอดจะออกมาน่าทานแค่ไหนรอชมกันได้เลยครับเดี๋ยวจะทอดหมั่นโถครับเท็ดดี้ทอดแล้วเดี๋ยวเราทำสังขยาให้ครับผมการทำแป้งข้าวโพดลงไปในขั้นตอนนี้โดยที่ยังไม่ตั้งไฟจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะตัวเป็นลูกๆและทำให้สังขยาของเราเนียนสวยโอเคว่างๆฝากช่วยคนนมด้วยนะคะผมว่างตรงไหนเนี่ยดูโจมืออาชีพคือสังขยาต้องคนเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ค่ะขึ้นแป้งเนาะใช่ค่ะนะฮะมือหนึ่งก็ต้องทำสังขยามือหนึ่งก็ต้องทอดหมั่นโถแกล้งกันเปล่าวะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลใจแดงกลางข้าวทองเราผสมให้เข้ากันเติมกล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดไข่ไก่และน้ำมันพืชคนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เรียงใส่ในลังถึงนำเค้กกล้วยหอมลงนึ่งใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada